สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปลดล็อกทางด่วนยกเลิกจำกัดเวลากทม.ใช้ได้24ชั่วโมงเริ่ม31ตุลาคมเมื่อวันที่29ตุลาคม2564ที่ผ่านมามีรายงานว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมยกเลิกกระทรวงคมนาคมยกเลิกจำกัดเวลาใช้ทางด่วนโดยเริ่มปลดล็อกให้ใช้ทางด่วนตลอด24ชั่วโมงในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มคืนวันที่31ตุลาคม2564แต่หากอยู่นอกเขตกรุงเทพยังจำกัดเวลาใช้ทางด่วนคืองดให้บริการระหว่าง 23:00 น.จนถึง 3:00 น.ตามเดิมโดยทางพิเศษที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ทางพิเศษอุดรรัตยาด่านบางปะอินขาเข้าด่านบางปะอินขาออกด่านเชียงรากขาเข้าด่านเชียงรากขาออกด่านบางพลขาเข้าด่านบางพลขาออกด่านศรีสมานขาเข้าด่านศรีสมานขาออกด่านเมืองทองขาเข้าด่านเมืองทองขาออกทางพิเศษศรีรัชเฉพาะด่านงามวงวาน1ด่านงามวงวาน2ทางพิเศษบุรพาวิถีด่านบางนากม6ขาเข้าด่านบางนากม6ขาออกด่านบางแก้วด่านบางนากม9ขีด1ด่านบางนากม9ขีด2ด่านบางนากม9ขีด3ด่านบางพลี1ด่านบางพลี2ด่านสุวรรณภูมิ1ด่านสุวรรณภูมิด่านวงแหวนรอบนอกบางแก้วด่านเมืองใหม่บางพลีด่านบางเสาธงด่านบางบ่อด่านบางพลีน้อยด่านบางสมัครด่านบางวัวด่านบางปะกง1ด่านบางปะกง2ทางพิเศษกาญจนาพิเศษเฉพาะด่านบางแก้ว1ด่านบางแก้ว2ด่านบางแก้ว3ด่านเทพารักษ์1ด่านเทพารักษ์2ด่านเทพารักษ์3ด่านเทพารักษ์4ด่านเทพารักษ์5ด่านบางเมือง1ด่านบางเมือง2ด่านบางเมือง3ด่านบางเมือง4ด่านปากน้ํา1ด่านปากน้ํา2ด่านปากน้ํา3ด่านปู่เจ้าสมิงพรายด่านบางครุ1ด่านบางครุ2ด่านบางครุ3ท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ